ในความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่บริษัทผู้ผลิตทางด้านเคมีภัณฑ์แล้วก็ปิโตรเคมีที่ทางการของประเทศก็คือ IRPC นะครับได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการที่พัฒนากระบวนการต่างๆในกระบวนการผลิตซึ่งทำให้มีการปลอดขยะพลาสติกนะครับหรือว่าซีโร่พลาสติกเวสต์ในกระบวนการผลิตแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวอย่างของความสำเร็จนี้ขยายผลไปให้กับโรงงานอื่นๆรวมทั้งผู้ค้าของ IRPC นะครับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะการวิจัยที่มีบทบาทสำคัญต่อประเทศได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะช่วยนำเอาความรู้จากการวิจัยนะครับมาทำงานร่วมกับภาคเอกชนสำคัญของประเทศที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ครับครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทางผู้ประกอบการนะครับในกระบวนการขึ้นรูปกับอุปกรณ์สินค้าต่างๆที่ใช้พลาสติกได้ร่วมจับมือกันนะครับในโครงการที่เรียกว่า Eco Solution Zero Plastic Waste ในวันนี้นะครับจริงๆแล้วในโครงการลักษณะนี้เนี่ยทุกโรงงานการผลิตเนี่ยก็จะมีการบริหารจัดการขยะพลาสติกนะครับที่ได้จากกระบวนการผลิตของตัวเองแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้เรามาจับมือร่วมกันนะครับโดย IRPC ร่วมกับ15ผู้ประกอบการนะครับที่ขึ้นรูปสินค้าพลาสติกเนี่ยได้มาแชร์ข้อมูลกันนะครับภายใต้ที่เป็น Waste Data Platform นะครับเป็นโค้ดสรุปทำให้เราสามารถที่จะเห็นข้อมูลนะครับที่เป็น Waste Plasticร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการเนี่ยก็จะดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับแล้วก็กว้างขึ้นนะครับเราก็จะได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก15ผู้ประกอบการซึ่งเป็นลูกค้านะครับในห่วงโซ่ธุรกิจของ IRPC อยู่แล้วนะครับคือทั้ง15บริษัทเองเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีการจัดการขยะพลาสติกนะครับนำมารีไซเคิลอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นเรายังได้รับการสนับสนุนจากทางวช.แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จะมาช่วยสร้างมาตรฐานนะครับในเรื่องของการผลิตสินค้ารีไซเคิลคอมพาวด์หรือเม็ดพลาสติกที่มาจากรีไซเคิลให้ได้มาตรฐานสากลนะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานที่ลูกค้าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้จากขึ้นรูปจากรีไซเคิลพลาสติกแล้วเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าเป็นคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเพราะว่าเป็นสินค้าที่ช่วยลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเรานะครับจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยทำสิ่งดีๆที่ให้เกิดขึ้นนะครับกับสิ่งแวดล้อมและสังคม